สวัสดีครับวันนี้หนุ่มพนาชาแนลจะพามาเยี่ยมชมนาขั้นบันไดที่บ้านป่าบงเปียงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่นะครับผมมาดูความงดงามของนาขั้นบันไดที่สุดจะโรแมนติกไม่แพ้ซาปาของประเทศเวียดนามกันนะครับณที่แห่งนี้กำลังปักดำหวานไถกบกันอยู่นะครับซึ่งบางส่วนก็เริ่มจะไถแล้วนะครับผมตรงนี้จะไถกบดองน้ำไว้เตรียมปลูกแล้วครับส่วนบริเวณที่สูงชันขึ้นไปก็ยังไม่ได้เริ่มทำการไถกบหรือดองน้ำจะดำนาที่นี่กันนะครับถ้ามาช่วงนี้ก็จะมาเจอบรรยากาศแบบนี้กันก่อนนะครับส่วนบรรยากาศการดูต้นกล้าหรือต้นข้าวที่กำลังเจริญเติบโตหรือพร้อมที่เก็บเกี่ยวนั้นต้องมาช่วงตุลาพฤศจิกานะครับผมแต่ถ้ามาช่วงนี้ลดราข้าวไม่ใช่เทศกาลการท่องเที่ยวที่นี่ก็จะสะดวกสบายครับผมแต่ถ้ามาช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวการดำนาหรือการเก็บเกี่ยวข้าวที่นี่สถานที่นี่ถนนแคบมากครับหาที่จอดรถยากมากๆที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับเราเขาอยู่กันแบบธรรมชาติเดิมๆนะครับอาบน้ำปะป่าภูเขานะครับนอนกลางมุ้งชมวิวฟินๆนะครับที่นี่จะไม่มีบ้านเป็นหลังจะเป็นโฮมสเตย์เก็บเป็นรายหัวนะครับเชิญรับชมนาขั้นบันไดของหนุ่มพนาชาแนลกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหนุ่มพนาชาแนลในวันนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ นี่ใบตองตึงนะครับผมที่มามุงหลังคาบ้านตรงนี้ใบไม้ชนิดนี้ใบจะใหญ่ครับสามารถนำมามุงหลังคาบ้านได้ตองตึงในส่วนของแปลงนี้ก็เริ่มทำนากันแล้วครับผมไร่ขันใหญ่เริ่มหวานกล้าทำนานะครับที่ใบของที่หินนะครับที่งานบ้านป่าบงเปลี่ยนนะครับผมมาดูด้านหน้าบรรยากาศสุดเร็วเมนติกของนาขั้นบันไดบ้านป่าบงเปลี่ยนกันต่อสวยงามมากๆครับ
มากมากครับตอนนี้เริ่มทำนาแล้วครับตอนนี้เริ่มทำนาเริ่มหวานกันแล้วครับตอนนี้ครับตอนนี้มีน้ำมาก่อนครับตอนนี้สวยงามโรแมนติกมากครับโอ้โหสุดยอดครับสวยงามมากครับมาขั้นบันไดบ้านป่าบงเปียงครับดูครับเดี๋ยวคนเล่าหน่อยดิจะได้มีดิไรนาขั้นบันไดตรงนี้นะครับที่ไหลจากบนภูเขาบนนนท์นะครับผมที่มาหล่อเลี้ยงในไรนาแบบขั้นบันไดตรงนี้นะครับแหล่งน้ำที่มาทำมาขั้นบันไดตรงไรแห่งนี้นะครับน้ำตรงนี้เขาจะเปิดลงไปสู่แหล่งนาด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะไปถามดูตอนนี้ก็มีการหว่านก้ากันบางที่แล้วครับโดยเฉพาะแปลงที่ผมเข้ามาดูตรงนี้จะมีการหว่านต้นก้ากันแล้วครับ นาที่นี่จะใช้การดำนะครับครับดำแบบธรรมชาติครับผมนะแปลงนี้เพราะจะไม่มีเครื่องจักรเครื่องยนต์มาทำแบบนาพื้นล่างครับผมส่วนนี้ต้นก้าต้นก้าตรงนี้ก็เป็นส่วนนี้ก็เป็นส่วนแปลงก้านะครับก็ใกล้ได้เวลาที่จะต้องไปปักดำที่ได้ทำมาได้หมักหายกบหมักน้ำไปแล้วนะครับผมในส่วนของตรงนี้นี่นะครับว่าเป็นในมุมมองของผมก็สวยงามดีนะครับผมนี่คือหมู่บ้านช้างเคิร์นนะครับผมในส่วนของอำเภอแม่แจ่มตรงนี้นะครับนี่ภาพหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านที่ยาก
รถเด็กไปส่งเด็กนักเรียนกันนะครับคงไปเรียนในตัวอำเภอไปไกลไหมโรงเรียนอ่ะอ๋อไม่ค่อยไกลเด็กๆไปโรงเรียน2กิโลนะครับหมู่บ้านสร้างเขื่อนตรงนี้นะครับเอาไปดูกันต่อนะครับ